าแล้วจ้ะแหมพี่จะพูดจะพูดนะก็วันนี้ดีใจมากนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับเมืองไทยเป็นชีวิตของผมก็ได้เปิดสาขาใหม่นะครับแห่งนี้ในตำบลชั้นสองนะครับก็เป็นสาขาพาไทฟ้านะครับผมก็ต้องแสดงความดีกับเมืองไทยเป็นชีวิตด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับนอกจากว่าจะเปิดสาขาใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศของสบายสบายเป็นตัวเองนะครับผมเข้าคอนเซ็ปต์ของเราเลยครับอัลบั้มของแกนออกแล้วนะครับอัลบั้มแกนเองนะครับผมวันนี้วางแผนวันแรกนะครับเนี่ยก็นะครับพูดถึงกันเยอะๆด้วยนะครับนอกจากเมืองไทยจะเปิดสาขาใหม่แล้วนะครับนี่ครับเจ้าตู้ตัวนี้ครับตู้อะไรนะ ask ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นตู้สารพัดประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็จะต้องบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบัตรเมืองไทยสมัยขับนะครับผมให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นที่แรกในโลกเลยครับที่ผลิตตู้แห่งนี้นะขึ้นมานะครับผมก็ต้องบอกว่าสาระประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบถามว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้กรมธรรม์อะไรอยู่นะครับผมแล้วก็เรื่องของการสามารถถ้าเกิดว่าอยากจะชมศิลปินนะครับคอนเสิร์ตต่างๆของศิลปินต่างๆเนี่ยก็สามารถเช็คได้ว่าที่นั่งเนี่ยเต็มไปอย่างนะครับสั่งจองได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือเรื่องของอะไรครับตื่นเต้นนะครับพอดีเป็นเด็กที่เข้าอยู่ในเทศใหม่ๆนะครับมาเล่นนะครับก็จริงๆเนี่ยสาระประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าถามได้ทุกอย่างแต่เรื่องเดียวที่ถามไม่ได้ครับเรื่องความรักนะครับแต่เรื่องความรักเนี่ยถามกับกันได้นะครับเพราะว่าหัวใจของกันเนี่ยเขาจะเป็นที่ปรึกษาของทุกคนครับวันนี้นะครับก็เตรียมเพลงมาให้หลายเพลงเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงใหม่ล่าสุดมากๆครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกว่าไม่ใช่เพลงของกันนะครับแต่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งร้องได้เมื่อคืนเลยเพลงนี้เนี่ยนะครับโอ้โหเนี่ยจะบอกว่ามอบเพลงให้กับท่านผู้บริหารทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเหมาะมากๆกับน่าจะเป็นแฟนคลับหลายคนด้วยนะซึ่งบอกว่าใช่เลยจริงไปฟังดีกว่าครับเพลงนี้ครับไม่ต้องบอกเพลงอะไรเชื่อว่าทุกคนคงจะรู้จักครับI'm not afraid to die.
ราจะรักพักดี